ชียวนางไซซีเนี่ยนะมีความงามดุจนางฟ้าเหตุนี้อู๋จึงถูกเยี่ยนกลิ่นนี่แหละนะสตรีเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะนี่เองเขาว่ากันว่านางไซซีนี่คือนางปีศาจร้ายที่ชอบกินผู้ชายเป็นอาหารโอ้ยนางไซซีคนนี้ใช้ความสวยหลอกล่อบุรุษเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะอะไรจ๊ะไซซีมีพระคุณต่อเมืองเยี่ยนนะชะกูก่อกรรมท้ายสุดทำให้สิ้นชาติน่ะผู้ชายทำผิดมักจะโทษผู้หญิงอยู่เสมอผู้ชายหลงไหลผู้หญิงจนทำให้บ้านเมืองพินาศผู้หญิงเป็นผู้บริสุทธิ์จะต้องมารับกรรมแล้วตันจีแม้จะสวยอ่อนหวานน่ารักแต่นางก็เป็นหญิงที่พรานเมืองเช่นเดียวกันนะหายเจ๊จะงัดข้อกันห้องเต้ที่ป่าเถื่อนก็มีมากนะเจสีฮ่องเต้ก็ป่าเถื่อนไร้เหตุผลเผาตำราฆ่าประดิษฐ์ทำความผิดอยู่มากมายประชาชนเดือดร้อนทำไมถูกยกย่องล่ะฮ่องเต้ที่ดีรักประชาก็มีอยู่มากมายท่านอู่ไท่จงปกครองแผ่นดินอย่างเป็นธรรมบ้านเมืองเดือดร้อนเปิดคลังช่วยเหลือแถมยังงดเก็บสวยในทุกปีที่ทุกยากด้วยฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก็เป็นฮ่องเต้ที่ดีราชวงศ์ถังร่มเย็นเป็นสุขด้วยการปกครองของท่านฮ่องเต้องค์ปัจจุบันทรงมีพระเมตตาแต่การยกย่องท่านตอนนี้เขาว่ายังมีเหตุผลไม่เพียงพอนะดีไม่ดีอาจจะทำเสียตอนแก่ก็ได้บังอาจนะแม่นางฮ่องเต้เสียนจงเข้าถึงประชาห่วงใยพระสงฆ์นิกรถือว่าเป็นฮ่องเต้ที่ดีนะเขาก็หวังอย่างนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบเถอะหลบไม่ได้ไปโชคดีกว่าเจ้าลิซึพะยะข้าเอาร่มไปให้นางคันหนึ่งพะยะข้าแม่นางนายข้าเอามาให้เจ้าฝนชะลาก็จะไปคืนได้ที่ไหนล่ะไม่ต้องหรอกช่วยขอบคุณนายเจ้าด้วยนะได้นางฟ้าคนนี้ผู้จามีเหตุผลมีวรรคมีเวรหายากนะน่าสนใจนะฝ่าบาทให้หม่อมฉันไม่ต้องถ้ามีวาสนาก็ต้องพบกัน